ปุ๊บผมก็บอกเป็นตำรวจเพราะผมก็เฉยๆแต่เขาว่าผมก็โทรหาแฟนผมพร้อมกับกลับขึ้นมาเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเขาชักต่อมไปเลยเขาเดินไปที่รถเพราะเขาชักปืนมาเขาบอกให้ยิงกระบายคนอะไรไม่รู้เขาชักปืนยิงขู่ยิงหน้ารถก่อนเลยปั้งปั้งยิงปั้งก่อนทีนึงเสร็จผมก็เดินหนีมาเลยเดินถอยมานั่งตรงรถผมครั้งหนึ่งผมก็เดินมาผมใจเย็นนะมึงก็คุยมึงไปต่อยเขาทำไมผมบอกโมโหบันดาลโทสะพี่ชนรถชนผมแม่ผมซ้อนท้ายมาแม่ผมเจ็บหนักก็เลยต่อยคันนี้ไปอ๋อคือเราจะโมโหจะต่อยคันนั้นแต่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาเลยพี่ทีนี้เขาก็มายิงมาไล่ผมบางปลายไหนมันก็ไปผักหัวผมก็เด่นเลยพี่แต่ปุ๊บเขายิงปืนปุ้งสองสามนัดได้ครับพี่ยิงขึ้นฟ้าใช่ไหมได้ครับผมวิ่งลงไปเลยพี่ผมกลัวเขายิงผมเหมือนกันผมก็เลยวิ่งลงไปเลยตอนนั้นเชิดเล่าเหตุการณ์ซักอีกทีหนึ่งได้ไหมว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นผมขี่ขึ้นสะพานมาครับแล้วจะไปปากคลองตลาดพี่แล้วผมก็เห็นรถเก่ารถแต่มันชะลออยู่หน้าผมก็เลยชะลอเบรกชะลอไปแล้วรถคันนี้ขึ้นมาไม่รู้ยังไงชนตูดผมไปผมก็ล้มเก่งนิสันขึ้นใช่ครับตามหลังเรามาใช่ครับเขาเห็นเราเบรกกระทันหันว่างั้นใช่ครับไม่กระทันหันพี่ชะลอแค่ชะลอครับเขาก็เลยชนตูดเราชนตูดผมล้มไปแต่ผมก็โมโหมาต่อยพี่เขาอ๋อคือเสร็จปุ๊บเขาก็มาเหมือนคนขับเบนซ์นะพี่ที่เขาบอกลงมาดูเขาอ้างว่าเป็นอะไรนะครับพี่ผมเขาเดินมาคุยกับผมเขาบอกใจเย็นในรูปหล่อใจเย็นหนุ่มใจเย็นเขาเป็นตำรวจนะเขาบอกเลยใช่ไหมว่าเขาเป็นตำรวจใช่เขาบอกว่าเป็นตำรวจเลยครับแต่เขาไม่ได้สภาพเหมือนเขาใช่ครับอาการเขาเหมือนเขาเมาอ่ะพี่แต่ไม่รู้ว่าเมาจริงเมาหรือเปล่าเสร็จปุ๊บเขาก็มาคุยผมเลยผมก็บอกผมโทรหาแฟนก่อนแป๊บนึงครับว่าฟ้าเขาหลับขึ้นมาโทรหาแฟนแล้วเขาก็ดึงโทรศัพท์ไปเลยรู้ดึงไปทำไมก็เลยเดินตามจะไปเอาที่ดึงโทรศัพท์ไปนี่คือเป็นโทรศัพท์คนเบนซ์ครับพี่โทรศัพท์เบนซ์โทรศัพท์ไปเลยแล้วก็เดินไปที่รถเขาผมก็เดินตามจะไปเอาทั้งเขาหยิบปืนจากไหนมาไม่รู้พี่ชักปืนแล้วก็ยิงขึ้นฟ้าปึ้งผมก็เลยเดินถอยกลับมาเลยเข้าไปที่รถแล้วก็หยิบปืนในรถแล้วก็ชักออกมายิงใช่ครับใช่ครับยิงนัดยิงนัดหนึ่งก่อนทีแรกนัดหนึ่งก่อนครับแล้วผมก็เดินหนีมานั่งก่อนแล้วเขาเดินมาคุยกับผมเขาคุยแล้วเขาโทรหาใครไม่รู้ครับโทรหาใครด้วยใช่ผมโทรหาใครด้วยไม่รู้ตัวไหนเขาอยู่บนสะพานนะเนี่ยเขาบอกเขาที่ยิงกระบาลคนยิงได้ไหมเขาพูดอย่างนี้เลยพี่แต่ผมไม่ได้อัดคลิปไว้หรอกผมไม่กล้าหรอกคนจับโทรศัพท์ผมไม่กล้าจับเลยพี่โทรศัพท์ที่เขาด้วยก็เลยวิ่งหนีเลยยังไม่วิ่งพี่เสร็จแล้วเขาก็ปักหัวก็เดินผมมึงไปไหนมันก็ไปเลยปะนักเลงอะไรเนี่ยแหละก็ปักหัวเดินมาเดินตอนนั้นคุณขับบิ้นเนี่ยเขาจอดรถบนสะพานอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วเขามีอาการเมาไหมตอนที่เขาลงมาคุยเหมือนเขาเหมือนเมาอะพี่แต่ว่าไม่รู้ว่าเมาหรือเปล่าผมไม่ได้กินเหล้าแต่เหมือนเขาเมาอะพี่อาการคล้ายคนเมาใช่ครับแล้วคนขับรถเก๋งเขาว่าไงบ้างคนขับรถเก๋งครับเก๋งกันรถเก๋งสีดำคันนี้ครับครับผมก็ไม่ว่าเขายกมือขอโทษผมก็คือจบไปแล้วเรื่องนี้เดี๋ยวไปเคลียร์ที่หนอนอยทีนึงเรื่องรถเนี่ยเขาเสียหายใช่ครับเรื่องที่ผมต่อยอะไรเขาไปเคลียร์ที่หนอนอยทีนึงแต่คันดำก็ผักหัวผมก็เดินเลยเขาบอกว่าไปมึงไปไหนก็ไปผมก็เลยเดินถอยมาก่อนตรงนี้เขายิงปืนสองนัดสามนัดได้พี่สรุปแล้วเขายิงปืนสี่ห้านัดได้เนี่ยพี่มาในที่ผมยินนะผมวิ่งไปก่อนผมตกใจพี่ไม่มานั่งยืนนับหรอกพี่ตอนนั้นเรามาขี่มอเตอร์ไซค์มาครับมากับแม่ครับแล้วแม่ได้รับบาดเจ็บอะไรไหมได้ครับเจ็บพี่น่าจะคิ้วหน้าตรงเนี้ยโนด้วยแล้วตรงไหนถลอกอย่างเงี้ยแล้วผมไม่ได้สังเกตถึงกลัวอยู่นั้นตกใจด้วยเลยต่อยพี่เขาแล้วเห็นบอกว่าไปดึงกล้องหน้ารถพยาบาลด้วยใช่ไหมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้พี่ผมไม่เห็นผมวิ่งมาก่อนพี่ผมกลัวผมแล้วตอนนั้นหลังจากที่เกิดเหตุเห็นบอกว่ากู้ภัยขึ้นมาเขาไม่ให้เข้ามาหรอกไม่รู้พี่ผมวิ่งไปข้างล่างเนี่ยเขายิงปืนสามนัดแล้วพี่ผมไม่รู้เรื่องเลยเรื่องจอดเนี้ยน้องเขาบอกว่าไม่เห็นหน้าปืนแล้วคนเขาแล้วพี่เห็นจริงเห็นรถเบนซ์ลงมาไหมก็คนขับรถเขาลงมาแล้วเขาชักปืนไปดูน้องเขาไปกับพี่เขาชักปืนมาก่อนแล้วพี่ชักปืนแล้วเราก็วิ่งหนีลงไปเลยเหรอยิงก่อนยิงก่อนที่รถจอดที่นั้นหนึ่งปิ้งปั้งอะไรพี่เสร็จปุ๊บแล้วเราก็วิ่งหนีเลยไม่วิ่งหนีเขาขอให้ผมก็เลยเดินหนีมานั่งก่อนเลยเสร็จปุ๊บคือเขายิงในรถก่อนใช่ไหมยิงหน้ารถเขาพี่เขาเปิดตัวเขาไปหยิบปืนเขาทักปุ๊บเขาเห็นแล้วเขาถอยแล้วพี่เขามาคุณเดียวกันอ๋อสับเขาท่าผมสับไปพี่ผมก็เลยเดินตามไปนอนสับไม่รู้เขาเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าเขาบอกเป็นตำรวจผมไม่รู้เป็นจริงหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้แต่เขาทักปืนแล้วเขายิงปุ้งเนี่ยผมก็เลยจะวิ่งมานั่งตรงไหนพี่ตรงที่เขาถูกล้มอ่ะผมเลยมานั่งสักพักหนึ่งเขาก็คุยกับผมบอกพี่ผมขอโทรศัพท์คืนหน่อยผมจะไปแล้วจะขึ้นรถเขามากระชากมือถือเราเหรอดึงไม่กระชากก็ดึงไปเลยพี่ผมจะโทรเงี้ยแล้วเขาก็ดึงไปเลยครับแล้วเขาไม่ดึงจากมือเลยใช่ครับแล้วเราได้คืนตอนไหนผมขอหรือคุณว่าพี่ผมขอโทรศัพท์คืนบอกเขาหาแฟนบอกเขาหาแฟนเหรอเขาก็เหมือนจะไม่ให้อ่ะพี่เขาส่งมาให้ปุ๊บผมก็กำลังก็กดโทรเลยพี่ไหนมันจะโทรเหรอมันจะโทรเหรอโทรหาใครโทรหาใคร
อันอยู่นะพี่ตะปูอยู่ที่เอวเขาไม่ต้องห่างไม่ต้องห่างไกลเขามากี่คนเขามาคนเดียวพี่มาสภาพเหมือนเมาอ่ะพี่แต่ไม่รู้เมาหรือเปล่าสภาพเหมือนคนเมาอ่ะพี่ป่วยไงใส่เสื้อสีดำครับเป็นกระโปรงเป็นเกงยีนส์ท้อใบครับเขาพูดว่าเขาการเจอเขาบอกว่าเสื้อมันเงี้ยป๋าด้วยเขาบอกเฮ้ยเป็นตำรวจไอ้ป๋าเป็นตำรวจป๋าเป็นตำรวจเพราะคุยใจเย็นทรงผมเป็นไงผมว่าเป็นผมเย็นใช่ไหมเหมือนป๋าครับลงเย็นนะครับผมเย็นนะใช่ครับแล้วคนที่มาโมไซค์เราแฟนเหรอหรือใครแม่ผมเองครับอ๋อผมกำลังไปปักทองกันนะพี่ตอนนี้แม่จอสร้อยครับจอสร้อยแจ้งมาทางศูนย์แล้วศูนย์เราก็เลยแจ้งแล้วมีอาสาของผมเป็นรถกระบะที่มีข้อขึ้นมาเจอเหตุแล้วบอกว่าเจ็บ3รายขอรถตำรวจก็มีผมแล้วรถพยาบาลที่6ขึ้นมาพอมาถึงกำลังจะช่วยผู้บาดเจ็บผู้ชายคนนี้ก็เลยบอกไปกันให้หมดไม่ต้องมาช่วยแล้วก็ควักปืนออกมายิงตอนนั้นเขายิงกี่นัดที่ผมได้ยินน่ะได้ยิน2นัดครับ2นัดจังหวะ2นัดที่ช่วงที่ผมกำลังจะจอดรถแล้วอาสาก็บอกว่าไปนี่ลงไปข้างล่างก่อนก็ขี่ลงไปก็หิ้วคนเจ็บได้ไป1คนผู้หญิงที่หัวแกฟาดปืนเนี่ยแล้วเราก็ตามไปที่รถพยาบาลของผมไปบอกว่าจะเอากล้องหน้ารถจะให้ไม่ให้เดี๋ยวยิงเขาก็ดึงกล้องไปดูดีก็เราก็ต้องยอมให้เขาดึงไปจ่อขนาดนั้นแล้วใครยังไม่ยอมตอนนั้นเขาปืนจ่อเราเลยเหรอหรือยังไงน้องผู้หญิงครับน้องผู้หญิงรถพยาบาลเขาปืนจ่อเลยครับก็สลอยแจ้งมาแล้วก็ขึ้นมาตรวจสอบเหตุใช่ครับใช่ไหมครับพอมาถึงที่เหตุนะตอนนั้นเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างมันยังไม่ได้จอดรถเลยครับยังไม่จอดรถคือเขาบอกว่าในเหตุที่คนเจ็บมีหนึ่งคนที่นอนอยู่พวกนี้แล้วก็มีนอนมีนั่งอยู่นะครับแล้วรถพยาบาลผมก็จะจอดหน้าตรงนี้แล้วถ้ารถคันนี้จะมีรถกระบะอาสาผมจอดผมก็มาต่อท้ายระหว่างที่กำลังจะจอดก็เห็นผู้ชายคนนี้ก็ผู้ชายคนนี้ก็เดินมาแล้วก็ไล่ลงไปเลยตอนนั้นเราตกใจตกใจเลยครับตอนนั้นสิ่งแรกเราทำอะไรครับสิ่งแรกผมก็ไม่จอดเลยครับผมก็ไปต่อเลยเพราะเขาวิ่งไปทุบข้างรถผมเลยอาการเขาเหมือนคนเมาเมาครับไม่ต้องเมาเหมือนกับเมาเลยเมาแน่ๆเลยเมาแน่ๆครับนี่ผมขอซื้อที่ไหนครับ